านนางคอยตั้งอยู่ริมน้ำโขงมีถนนลูกรังตัดเข้าหมู่บ้านแค่เส้นเดียวเดี๋ยวเลยป่านี้ไปก็เข้าเขตนางคอยแล้วครับมันมีตัวละครที่ทำเลวแล้วก็กลับชาติมาเกิดเป็นทำความดีตัวละครอีกตัวหนึ่งเป็นคนดีในชาติที่แล้วแล้วเป็นคนร้ายในชาตินี้อยากจะนำเสนอคือเรื่องของบาปบุญคุณโทษเรื่องกฎแห่งกรรมนะครับทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอีกแก้วบัวทองมึงโดนที่หมู่บ้านนางคอยนี่มีสิ่งลี้ลับที่หาคำตอบบ่ได้อยู่เต็มไปหมดใครยังขึ้นหน่วยใหญ่แท้เจ้ากรรมนายเวรของบัวพันธุ์เป็นไผ่กันเจ้าค่ะพูดไม่น้ำคงจะแม่ท้องบุกข้าขอสาบแช่งพวกมึงทุกคนให้มันเป็นพูดเหมือนที่มันเคยทำไว้กับข้าอุ้มอิสยาค่ะรับบทเป็นบัวพันธุ์ค่ะมายริดครับรับบทเป็นหมอคณีครับในส่วนของบัวพันธุ์นี่จะเป็นเด็กสาวชาวบ้านเนอะเรื่องเกิดอยู่ที่หนองคายค่ะก็เป็นเด็กสาวที่อายุ18ปีมีชีวิตค่อนข้างรันทดแต่ว่าเขาก็สู้ชีวิตคือทางบ้านเนี่ยฐานะลำบากอยู่กับแม่2คนแล้วก็เหมือนกับแม่เนี่ยก็จะสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงเขาก็จะพยายามทำทุกอย่างให้แม่มีชีวิตที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยแต่คือเขาจะเป็นคนที่คือถึงแม้จะอยู่ในสถานที่ที่แบบเต็มไปด้วยตำนานต่างๆความเชื่อต่างๆแต่คือเขาจะเป็นคนเหมือนแบบใช้เหตุและผลอะไรเงี้ยซะมากกว่าผมก็รับบทเป็นหมอคณีนะครับหมอคณีเป็นหมอที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมเหนือธรรมชาติอะไรเงี้ยของสังคมวัฒนธรรมต่างๆอะไรเงี้ยครับแล้วตัวเขาเองเนี่ยก็มีเรื่องของการเห็นภาพหลอนซึ่งเขาก็ต้องการหาคำตอบเหมือนกันว่าไอ้ภาพหลอนที่เขาเห็นเนี่ยมันคืออะไรครับก็เลยนำพามาเจอนี่บัวพันธุ์เนี่ยแหละครับอาจจะเป็นเรื่องของกรรมอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องราวในอดีตที่นำพาตัวละครมาเจอกันจริงๆเรื่องในอดีตเนี่ยเหมือนสร้างกันมาทั้งหมู่บ้านคือในหมู่บ้านเนี้ยเหมือนแบบทุกคนก็มีกรรมร่วมกันมาทำให้แบบเหมือนแบบเกิดมาอีกชาตินึงก็ยังคงวนเวียนมาเจอกันอยู่อะไรเงี้ยค่ะผมว่ามันเป็นคำสาปด้วยแหละเรื่องนี้มันเป็นเหมือนโศกนาฏกรรมของตัวเจ้าแม่ทองหูกเนาะพูดแม่น้ำโขงเป็นสิ่งที่ตัวละครเนี่ยเขายึดติดกับความรักแล้วไม่ปล่อยวางแล้วมันทำให้สิ่งเหล่านี้มันส่งผลกับตัวละครซึ่งตัวละครแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีความสัมพันธ์ความเชื่อมโยงกับเจ้าแม่ทอหูกสิ่งที่เขาทำไว้ในอดีตเนี่ยมันส่งผลถึงปัจจุบันในตัวอดีตชาติของบัวผันนะคะคือเขาเป็นแก้วบัวทองซึ่งเป็นเหมือนแบบน้องรักของเจ้าแม่ทอหูกอะไรเงี้ยคือแต่ในความสนิทนั้นอ่ะตัวแก้วบัวทองเนี่ยรักผู้ชายของพี่ก็คือเขาอยากได้ผู้ชายของพี่มากซึ่งก็คือขุนแสนเมืองขุนแสนเมืองซึ่งนั่นแหละค่ะคือเขาตัวแก้วทองหลงรักขุนแสนเมืองมาตั้งแต่อดีตชาติแล้วก็เหมือนทำทุกอย่างที่จะได้เขามาโดยที่เขาสองคนรักกันอยู่อย่างเงี้ยเราก็เลยทำทุกวิถีทางซึ่งมันก็หลายอย่างมากเหมือนก็ก่อกรรมกันมาตั้งแต่ชาติที่แล้วตัวแก้วทองเขาจะมีความเป็นแบบเด็กงองแงถูกตามใจมาตั้งแต่คือพ่อแม่ตามใจเสมอมาเนี่ยแล้วเขาก็รู้สึกว่าอยากได้อะไรก็ต้องได้จะเป็นในเวอร์ชั่นที่แบบเด็กเอาแต่ใจอะไรอย่างงี้มากกว่าค่ะซึ่งการเอาแต่ใจของเขาอ่ะก็คือลายนั่นแหละก็คือจะเอาทุกอย่างให้ได้มาคือผู้ชายคนนี้ก็จะเอาสมบัติก็จะเอาทุกอย่างก็จะเอาไม่ว่าคือถ้าอะไรที่เป็นของท้องหูคือจะเอามาทั้งหมดสวัสดีค่ะยี่หว่าปริยาการจักรันทานะคะรับบทเป็นเจ้าแม่ทอหูค่ะที่หว่าเล่นก็จะเป็น2พาร์ทนะคะมีตัวทอหูนะคะเป็นอัญญานางทอหูแล้วก็เป็นเจ้าแม่ทอหูค่ะก็ทั้ง2ตัวก็จะมีความต่างกันนะคะคืออัญญานางทอหูเขาก็จะมีความค่อนข้างที่จะร่าเริงแล้วก็แบบรักพี่รักน้องก็คือถูกใส่ความถูกใส่ร้ายทำให้แบบว่าสูญเสียทั้งครอบครัวเลยแล้วก็ทีนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของคำสาปเพราะว่าเรารู้สึกว่าสิ่งนี้มันไม่ถูกต้องแล้วในวันที่กำลังจะถูกประหารชีวิตอะค่ะทำไมคนที่เรารักมากๆถึงไม่มาอยู่ตรงนี้พอผ่านพบผ่านชาติมาหลายๆชาติเรากลับมาสู่ที่จุดที่ทุกคนได้เกิดแล้วแล้วเรายังวนเวียนอยู่ในตรงนั้นอยู่จำได้ว่าทุกคนทำอะไรกับท่านไว้ของเราเราก็ต้องเอาคืนขุนแสนเมืองนี่เป็นผู้ชายเจ้าชู้จริงๆเขาก็คงไม่ได้ใจเจ้าไม่อาจจะไม่ได้ตั้งใจเจ้าชู้แหละแต่ว่าแบบเสน่ห์แรงไปหน่อยอะไรเงี้ยนะพระธิดาส่วนใหญ่เนี่ยผมจะอยู่กับยี่หว่าเยอะ
จะอยู่กับเรื่องความรักอยู่กับยี่หว่าคนนี้เขาจะมาคอยแอบดูคอยหาเรื่องจะเป็นสายซุ่มดูแล้วก็จะมีเรื่องของการที่ตอนที่ยี่หว่าโดนปลดแล้ว อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นคนที่ลงโทษหรือว่าทำร้ายข่มขู่นี่ด้วยว่าถ้าแบบว่าจะช่วยหรือพยายามจะช่วยตัวเจ้าแม่ทองหูก็จะเดือดร้อนไปด้วยอะไรอย่างนี้เรื่องนี้เราโฆษณาไว้ว่ามันเป็นโรแมนติกดราม่าลึกลับเนาะก็คือมันจะเป็นเรื่องของความรักอย่างที่ผมบอกมันเหมือนโศกนาฏกรรมความรักมากกว่าก็คือมันอาจจะไม่ได้มีความสะดุ้งผีโฉงฉางอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะมีความลึกลับความน่าสงสารแล้วก็ความโศกเศร้าอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องบอกว่าเจ้าแม่ทองหูเป็นตัวละครที่น่าสงสารกว่าที่เขาจะมาเป็นเจ้าแม่ทองหุกที่ทุกคนหวาดกลัวเนี่ยคือชีวิตเขาก็ผ่านอะไรมาเยอะมากมีดีเทลอะไรเยอะมากคือทุกคนจะได้เห็นในเรื่องอะค่ะในเวอร์ชันนี้เราจะเล่าประวัติความเป็นมาของเจ้าแม่ทองหุกด้วยว่าก่อนที่เขาจะมาเป็นแบบในพาร์ทปัจจุบันเนี่ยเขาเจออะไรมาในอดีตชาติเขาผ่านอะไรมาบ้างทุกคนจะได้แบบแก้วโบทองทำอะไรกับเขาไว้บ้างนั่นแหละทุกคนจะเห็นใจและอาจจะเกลียดแก้วบัวทองก็ได้อย่างเช่นขุนแสนเมืองที่หลอกเขาว่ารักรักรักอะไรอย่างนี้เนาะพี่ไม้นะคะก็คือพระเอกเราไม่ทำอะไรอยู่แล้วแหละเรารักเขาเราแบบมีใจให้เขามานานมากแล้วก็แบบเป็นรักเดียวของเราเพราะฉะนั้นเราก็รอคอยเขาที่จะแบบได้อยู่กับเขาได้ใกล้ชิดเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนในฝั่งของน้องอุ้มก็คืออดีตเนี่ยเราอ่ะดูแลเขาเหมือนเขาเป็นน้องเรารักเขาจริงๆแต่ว่าคือในพาร์ทปัจจุบันเนี่ยค่ะเขาก็ช่างไม่รู้อะไรเสียเลยเขาก็เหมือนแบบเป็นมารหัวใจเรามากๆเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องจัดการเล็กๆน้อยๆค่ะเหมือนแบบอันนี้คือคนของเรานะ น้องอุ้มนี่เป็นหนามทิ่มแทงใจมากๆค่ะก็จะเป็นไดอะล็อกแบบอีแก้วบัวทองมึงโดนอะไรเงี้ยถ้าเป็นในมุมของคุณผู้ชมนะคะคิดว่าตอนแรกเนี่ยคงเกลียดนะคงเกลียดคงเกลียดพูดแม่น้ำโขงแหละเพราะว่าดูมีฤทธิ์เดชดูเหมือนแบบว่าทำร้ายคนไปทั่วแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวพูดแม่น้ำโขงเองนะคะไม่ได้เป็นคนที่คิดร้ายกับใครก่อนบางทีเนี่ยชาวบ้านเขามาลบหลู่ไงว่าแบบไม่มีจริงนู่นนั่นนี่มากล่าวหาทำให้เรารู้สึกว่าอันนี้คือสิ่งที่แบบไม่ถูกต้องรวมไปถึงการที่แบบมาลุกล้ำความเป็นเราอะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องขึ้นไปจัดการบ้างบางครั้งจริงๆอ่ะเป็นคนไม่ได้ทำอะไรใครถ้าใครไม่ได้ทำเราก่อนแต่บอกว่าพูดแม่น้ำโขงน่ารักนะจริงๆแล้วเป็นคนที่แบบว่ารักเดียวใจเดียวมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าโกรธอย่าเกลียดกันเลยนะคะในเรื่องพูดแม่น้ำโขงเวอร์ชันนี้เราต้องการที่จะนำเสนอเกี่ยวกับความเชื่อพื้นถิ่นนะครับจากแรงบันดาลใจของเรื่องตำนานนางทอหูผีเงือกแล้วก็ตำนานของพระธาตุล่าหนองที่อยู่กลางแม่น้ำโขงเนี่ยเราจับตรงที่ว่าบางทีคนร้ายอ่ะอาจจะเป็นคนดีที่ถูกรังแกแล้วถ้าเกิดว่าศรัทธาในใจเราอ่อนแอเราก็จะพ่ายแพ้ต่อสิ่งที่เข้ามาครอบงำเราได้ง่ายตัวละครอ่ะเวียนว่ายตายเกิดมาพบกันอีกในชาตินี้นะครับแต่สิ่งที่ต่างกันก็คือว่าจิตดวงเดิมแต่มันถูกปรุงแต่งใหม่มันถูกปรุงแต่งใหม่แล้วเพราะฉะนั้นความรู้สึกนึกคิดในชาตินึงอาจจะรู้สึกนึกคิดแบบนึงพอกับชาติมาเกิดคิดอีกแบบนึงตรงข้ามโดยสิ้นเชิงแล้วเนี่ยก็เลยเป็นที่มาของการผูกเวรกรรมของตัวละครทุกตัวที่อยู่ในเรื่องนี้ครับ